สวัสดีครับผมนัทนะครับอภิวิทย์เอกธารวงศ์เป็นโคโฟลเดอร์แล้วก็เป็นผู้บริหารเพจ Eat Guide นะครับผมตอนนี้เนี่ย Eat Guide ก็มีช่องทางต่างๆในโซเชียลมากมายนะอย่าง Facebookผู้ติดตาม 1.8 ล้านคนนะฮะใน Instagram 1.1 ล้านคนใน YouTube 200,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็ใน TikTok 50,000 กว่าคนครับผมว่าเป็นยำแล้วก็ส้มตำแล้วก็สตรีทฟู้ดนะครับเพราะว่าด้วยความที่คนไทยเนี่ยคิดว่ารู้จักส้มตำรู้จักยำอยู่แล้วแล้วเป็นอาหารที่ทุกคนกินเข้าถึงง่ายคนไทยชอบอะไรแซ่บๆเผ็ดๆมีปลาร้ามีความนัวแล้วก็ด้วยความที่คอนเทนต์เนี้ยมันจะมีพริกมีแบบปูแล้วเป็นวัตถุดิบที่คนแบบเห็นแล้วหิวอยากกินผมก็เลยคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่ลงแล้วเอนเกจดีแล้วก็จะเป็นพวกชานมไข่มุกอย่างเงี้ยก็เกาะกระแสมาตลอดเวลานะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยชานมไข่มุกคือดีมากนะฮะผมว่าเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะครับเพราะว่าด้วยความที่เพจอินไกด์เองเนี่ยผมตั้งใจให้มันเป็นเพจที่มีความน่ารักมีความเป็นกันเองมีความเฟรนลี่มีความเข้าถึงง่ายแล้วก็ตามกระแสสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเข้ามาดูในเพจอินไกด์แล้วเนี่ยก็จะมีร้านอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะฮะอย่างเวลาซูชิลบที่เพิ่งเปิดมาล่าสุดเนี่ยเราก็เป็นเพจแรกที่ลงใน YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นพวกร้านชานมไข่มุกใหม่ๆที่เปิดร้านเมนูอะไรที่ออกใหม่เงี้ยอินไกด์ก็จะเป็นเพจแรกเสมอในการทำรีวิวทำใหคนเนี่ยก็พูดถึงว่าเฮ้ยเวลามีอะไรออกใหม่เนี่ยก็เข้ามาดูอีทไกด์นะครับแล้วก็บอกด้วยความที่เรามีอินฟลูเอนเซอร์กับรายการชัดเจนนะฮะอย่างเช่นใน YouTube เนี่ยรายการถูกการแพนพิธีกรก็จะเป็นผมรายการ ASMR ก็จะเป็นคุณบอลนะฮะและในอนาคตเนี่ยจะมีพิธีกรใหม่มามากมายแน่นอนนะฮะรอติดตามนะครับเทรนด์การเสียบสื่อของคนไทยผมมองว่าเขาต้องการคอนเทนต์ที่เรียลแล้วก็เข้าถึงมาคือเพราะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือทำคอนเทนต์แบบวิดีโอปกติเลย1นาทีไม่ได้มีเทคข้างในวิดีโอง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้การทำวิดีโอแบบนั้นเนี่ยเอนเกจก็น้อยลงกับการที่เราทำวิดีโอที่มันภาพดูสมจริงมีการตัดต่อน้อยลงมีเสียงคำอาหารมากขึ้นทำให้มันทัชกับคนมากขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเรียกเอนเกจได้ดีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้คนชอบเสพรายการที่ยาวมากขึ้นมีสตอรี่นะฮะสังเกตเลยตอนนี้เทรนด์ของผมวิดีโอที่ YouTube เนี่ยก็มาแรงกว่าฝั่งที่เป็นวิดีโอสั้นในฝั่ง Facebook นะครับแล้วก็คนเหมือนกับคนน่ะมีฟีลลิ่งมากขึ้นเราเป็น FC คนนี้เราเป็น FC ดาราคนนี้เราเป็น FC แบบอินฟูคนนี้เขาก็จะอยากดูคนนั้นไปเรื่อยๆไม่ว่าอินฟูนั้นจะทำอะไรเขาก็อยากดูนะครับจริงๆผมว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าของแบรนด์เลยว่าเขาอยากจะขายตรงอยากจะทายอินอยากจะมาเข้าสินค้าวินาทีตั้งแต่แรกหรือตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีลูกค้าเป็นไหมครับบอกว่าเอ้ยเอาตามสไตล์เพจเราเลยแต่ขอโน่นขอนี่ขอนั่นมันก็ทำให้ทุกอย่างอ่ะมันก็ไม่เป็นแบบเรานะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้ทางแบรนด์เนี่ยจริงๆชัดเจนมาเลยว่าเอ้ยเราอยากทายินนะอันเนี้ยอยากขายของนะแต่ว่าแนวทางในการทำคอนเทนต์เนี่ยผมคิดว่าเราควรบอกคนดูไปเลยตั้งแต่แรกสมมุตินะใน YouTube ก็บอกว่าคลิปนี้สปอนเซอร์โดยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้คนรู้อยู่แล้วว่าเราเขากำลังจะโดนขายของนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนดูใน YouTube เนี่ยเขายินดีมากๆเลยที่คลิปนั้นเนี่ยมีสปอนเซอร์เพราะว่าเหมือนกับมันก็เป็นเงินให้อินฟลูเอนเซอร์นั้นน่ะไปทำคลิปอื่นๆต่อไปถูกไหมฮะก็เราควรจริงใจกับคนดูแล้วก็ลูกเพจให้มากที่สุดไม่ควรจะมาแบบแอบขายของนะครับในปีนี้เนี่ยผมมองว่าผมจะโฟกัสไปที่ลองคอนเทนต์มากขึ้นแล้วก็จะมีพิธีกรมากหน้าหลายตาแน่นอนนะครับรอติดตามได้เลยนะฮะอันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ว่าดีแน่นอนนะครับทั้งรายการต่างๆที่มากขึ้นนะฮะในช่องแล้วก็เร็วๆนี้เองเนี่ยอีกไกด์จะมีรายการที่เรียกเสียงหัวเราะแล้วก็รายการเหมาะสำหรับคนอยู่บ้านด้วยนะครับรอติดตามสำหรับงาน Influencers Meet Brands นะครับผมเป็นงานที่เขาจับอินฟลูเอนเซอร์ในสายต่างๆนะฮะมาเจอกับมาร์เก็ตเตอร์ของแบรนด์เพื่อให้เราได้รู้จักกันเพราะบางทีเนี่ยเราไม่มีคอนเนคชั่นใช่ไหมครับงานนี้ทำให้เรารู้จักกับแบรนด์เยอะมากทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาสปอนเซอร์
คุยงานดีลงานต่างๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นการหารายได้หาลูกค้าให้กับตัวเองนะครับงานนี้นะฮะก็คือมีแต่ได้กับได้นะครับผมเป็นการโปรโมทตัวเองให้กับแบรนด์ด้วยนะฮะแบรนด์ก็รู้จักอินฟูมากขึ้นและอินฟูเองก็สามารถรู้จักกับแบรนด์ได้มากขึ้นเช่นกันนะครับผมก็สำหรับงานนี้ก็ขอให้มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอินไกด์ให้ด้วยนะครับ